สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาพรีวิวเอพิโซดที่10ของเล่นแล่แปลวิญญาณเนี่ยครับผมเราก็เดินทางมาถึงเอพิโซดที่10กันแล้วนะก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่ไม่ได้ยาวนานเท่าไหร่ครับ5สัปดาห์เท่านั้นเองนะถ้าเกิดว่ามันฉายสัปดาห์ละตอนสัปดาห์ละตอนนี่เราก็อาจจะมีแบบอ่าช่วงเวลาที่ยาวขึ้นนะครับแต่ว่าฉายสัปดาห์ละ2ตอนนี่ก็รู้สึกเหมือนมันเร็วเหมือนกันนะอ่าแป๊บๆเดินทางาถึงเอพิโซดที่10แล้วนะครับเราก็จะมาพรีวิวกันเลยว่าเอพิโซดที่สินี่เราจะได้เห็นนนอะะไรรกัับบ้างค ในเอพิโซดที่10นะครับจะเปิดฉากมาที่ทางจินบูยอนนะครับสลบเหมือนนะครับท่ามกลางอ้อมอกของจางอุกนั่นเองก็ก็เป็นไปได้ว่าทางจินบูยอนตัวจริงนะครับก็เตรียมที่จะควบคุมล่างแล้วนั่นเองซึ่งจางอุ่นะครับก็ได้พูดประโยคหนึ่งกับจินบุยอน,นครับบอกไว้ว่าจดหมายฉบับสุดท้ายนี้นะข้าจะมอบให้เก่เจ้าในช่วงเวลาสุดท้ายของเราก็ไม่รู้ว่าพี่แกไปเขียนจดหมายอะไรตอนไหนนะแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะใช่คําพูดที่อยู่ในฉากที่อ่าจางอุกกำลังอุ้มจินบูยอนนะครับมันน่าจะเป็นฉากอื่นนะ แล้วก็จะตัดภาพมาที่พี่จินมูนครับได้ทําการดูดพลังนะของขันธีด้วยเองครับผมซึ่งพี่จินมูนะครับก็ได้บอกไปว่าเราจะเดินทางไปที่จินโยว,วอนเดี๋ยวนี้และจะนํานกเพิงออกมาอ่าซึ่งจินโยว,วอนนะครับก็เป็นไปได้ว่าจะต้องประทะกับจินโฮขยองนะครับซึ่งในตอนจบของตอนที่9นะเราเห็นศพอยู่3ศพใช่ไหมที่อยู่ในโรงหนึ่งในนั้นก็น่าจะเป็นจินโฮขยองนะครับแล้วก็จะตัดภาพมาที่องค์จักรพรรดิและเหล่าจอมเวทนะครับซึ่งน่าจะไปกับพี่จินมูด้วยนะก็คือไปเอานกเพิงมานั่นเองครับผม ฟาบาทนะครับจึงได้ทําการสั่งการพิจินมูลครับบอกว่าให้ไปนําศิลาน้ําแข็งมาให้กับข้าไม่รู้ว่าศิลาน้าแข็งที่หมายถึงนี้หมายถึงศิลาน้ําแข็งในตัวของจางอุกซึ่งอันนี้ผมงงอย่างหนึ่งใครก็ได้ช่วยตอบด้วยครับก็คือว่าในตอนที่พิจินมูอะทาการแปลวิญญาณกับทางคุณอาของซอยุนนะ่ะตอนนั้นนะ่ะแปลว่าหินศิลาน้ําแข็งที่ทางจินบูยอนนั่นน่ะใส่ในร่างของจินมูนี่เท่ากับตอนนี้คุณอาของซอยุนที่อยู่ในร่างของจินมู ก็ได้สีรัมแข็งไปใช่หรือไม่แล้วก็เตรียมตัวที่จะตายส่วนพี่จินมูนครับที่แปลวิญญาณมาเข้าร่างอาของซอยูนิก็ไม่ได้มีสีรัมแข็งใช่ไหมผมอันนี้ผมเข้าใจอย่างนี้นะแล้วไปฉากนะครับที่พี่จินมูนะครับนำกองกำลังมาจับตัวองค์ราชทายาทน,นั่นเองซึ่งองค์ราชทายาทน,นะครับก็ได้บอกไว้ว่าพี่จินมูนะัได้ทำการหลอกลวงทางฝ่าบาทแล้วก็หลอกลวงทางมติที่ประชุมนะครับก็ไม่รู้ว่าพี่จินมูต้องการที่จะทําอะไรกันแน่แล้วก็จะเป็นฉากที่ทาง ซงดินนะครับกาลังร้องโข่งร้องไห้อยู่นั่นเองแล้วพร้อมกับจางอุกนะครับที่ได้เดินเข้ามาก็ได้เจอเข้ากับคุณหญิงฮอยืนอกด้วยนะแล้วก็เจอเข้ากับหมอฮอยอมนั่นเองครับผมที่บวกข้ามควรถึงพักจินนะแล้วก็จะไปฉากที่สํานักชอนบุกวันนะครับที่กําลังลุกไหม้เป็นจุนเลยแล้วก็จะเป็นฉากการต่อสู้นะครับระหว่างอ่ทรงริมกับทางสำนักชอนบุกวันที่ครั้งนี้นะครับมีจินบูยอนน่าจะเป็นจินบูยอนตัวจริงแล้วแหละนะครับ ก็เพราะว่าตอนนี้ได้ปิดภาพปิดตาแล้วนั่นเองครับผมมาที่ฉนะกสำนักชอนบุกวันด้วยนะแล้วก็จะมีคําพูดนะครับในช่วงที่ฉาที่จินบุยอนนี่ออกมาซึ่งคําพูดนะครับก็จะเป็นคําพูดของอาจารย์อีนั่นเองอาจารย์อีนะครับได้บอกว่าข้ากวเหลือเกินว่ายุคแห่งความกลาหนนั้นจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึง่งก็ไม่รู้ว่าอาจารย์อีจะมีบทบาทอะไรตอนที่10บและอยากให้แกโชวเท่บ้างนะแล้วก็จะเป็นฉานที่จางอุกนะทำการกระแทกดาวนะครับให้กลายเป็นเปลวไฟแล้วก็ทําการ ห้อมล้อมเหล่ามติที่ประชุมเอาไว้นั่นเองครับผมก็น่าจะเป็นเพียงเท่านี้ครับสำหรับพรีวิวเอพิโซดที่10สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ